สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดทนายตั้มเคลื่อนไหวล่าสุดรายยาวถึงลุงพลลั่นผมไม่ปกป้องคนผิดเรียกได้ว่าเดือดและกำลังเป็นประเด็นร้อนขึ้นทุกวินาทีสำหรับประเด็นของลุงพลซึ่งล่าสุดวันที่22มกราคมบนเฟซบุ๊กสิทธาเบี้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความว่าวันจันทร์ที่จะถึงนี้ผมนัดกับลุงพลเรียบร้อยแล้วว่าจะเดินทางไปบ้านกกอกเพื่อไปตรวจหลักฐานทั้งพยานแวดล้อมและพยานหลักฐานทั้งหมดการได้พูดคุยกับลุงพลแบบตัวเป็นๆน่าจะดีกว่าทางโทรศัพท์ผมก็เป็นเหมือนกับทุกคนแหละครับที่มีคำถามที่ต้องถามลุงพลว่าทำไมหลายครั้งให้สัมภาษณ์ออกสื่อถึงไม่ตรงกันบ่อยๆจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเป็นไปได้เมื่อได้รับความกดดันจะทำให้เกิดความเครียดและแสดงออกได้ไม่ดีเท่าไหร่ไม่ใช่ทุกคนที่เก่งต่อหน้ากล้องนะครับชาวบ้านธรรมดาอยู่ๆมีกล้องเป็นร้อยตัวสองทั้งปีที่หน้าบ้านจะไปทานข้าวไปห้องน้ำคุยกับลูกเมียมีคนสอดส่องตลอดเวลาเหมือนบ้าน AF ชีวิตแบบนี้ผมว่ามันไม่ง่ายขอให้ผมได้พูดคุยและสัมผัสได้ว่าลุงพลไม่ได้โกหกและไม่มีอะไรหมกเม็ดผมถึงจะรับทำคดีก่อนจะร่วมทางกันความจริงใจสำคัญที่สุดครับผมยังยืนยันคำเดิมผมไม่ปกป้องคนผิดแน่นอนแต่ไม่มีใครสมควรรับโทษเกินความผิดที่ได้ทำคดีที่ได้พูดคุยกันไว้คือคดีฆ่าน้องชมพู่ที่ลุงพลตกเป็นผู้ต้องสงสัยคดีเดียวส่วนเรื่องอื่นพี่ทนายรัชพลจะเป็นคนดูแลครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ